จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นำคำสั่งจากที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมาแจ้งต่อพรรคไทยรักษาชาติว่าให้พรรคไทยรักษาชาติมาฟังคำวินิจฉัยกรณียุบพรรควันที่7มีนาคมนี้เวลา15นาฬิกาค่ะที่ห้องพิจารณาคดีชั้น3ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะทั้งนี้ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายแล้วแต่กรณีทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลรัฐธรรมนูญจะบันทึกไว้แล้วให้ถือว่าคำวินิจฉัยนั้นได้อ่านโดยชอบตามพ.ร.ช.บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา76วรรค2ค่ะ